ามารถก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาหรือให้เป็นทีมสาขา2บนดินแดนสหรัฐอเมริกาได้เลยหลังจากที่อินเตอร์ไมอามี่ได้ประกาศคว้าตัวหลุยส์ซัวเรซกองหน้าจอมเก่าทีมชาติอุรุกวัยเข้ามาเสริมทัพอีก1รายทำให้ดาวเตะวัย36ปีเตรียมได้ร่วมงานกับ3เพื่อนเก่าอีกครั้งไล่ตั้งแต่2อดีตดาวเตะทีมชาติสเปนนั่นก็คือเซฮิโอบูสเกตและคอร์ดิอัลบารวมถึงลิโอเนลเมสซี่ยอดกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิก้าสเปนด้วยกันมาก่อนและได้ทยอยย้ายตามกันมาโชว์ฝีเท้าในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ตั้งแต่เมื่อช่วงกลางปี2023เช่นเดียวกับเกเรโดมาติโน่กุนซือชาวเจนไตของอินเตอร์ไมอามี่ซึ่งเคยผ่านงานคุมทัพบาร์เซโลนาในช่วงฤดูกาล 2013-2014 มาก่อนด้วยเช่นกันแม้จะมีอายุเข้าสู่ช่วงบั้นปลายของอาชีพค้าแข่งกันแล้วทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกอดีตดาวเตะของบาร์ซ่ายังคงมีความเก๋าเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดที่อยู่นอกเหนือจากเรื่องของฝีเท้าในระดับชั้นเซียนกันอยู่แล้วจึงสามารถเข้ามาช่วยกอบกู้ผลงานของอินเตอร์ไมอามี่ให้ดูดีขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมาจากที่เคยโชว์ฟอร์มในช่วงครึ่งทางแรกได้แบบน่าผิดหวังเหลือเกินและเคยมีช่วงที่สะกดคำว่าชนะในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ไม่เป็นถึง11เกมติดต่อกันเลยด้วยจึงต้องปลดฟิลเนวิลอดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกจากตำแหน่งกุนซือไปเลยแต่หลังจากที่ได้พวกศิษย์เก่าของเจ้าบุญทุ่มซึ่งนำทัพโดยตัวชูโรงอย่างเมสซี่ปรากฏว่าอินเตอร์ไมอามี่โชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นแบบทันตาเห็นและได้พบความสำเร็จจากการที่มีถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือพอสามารถผงาดคว้าแชมป์ลีกครับซึ่งถือว่าเป็นแชมป์รายการแรกของสโมสรนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี2018เป็นต้นมาทำให้เดวิดเบ็คแฮมตำนานกองกลางสุดหล่อทีมชาติอังกฤษในฐานะเจ้าของทีมควบตำแหน่งประธานสโมสรพร้อมต่อยอดความสำเร็จโดยการคว้าโซเลสให้ย้ายมาร่วมงานด้วยกันแบบไม่มีค่าตัวเสียเลยเพื่อจะได้ช่วยกันตามล่าความสำเร็จในลีกลูกหนังอเมริกาแบบเต็มฤดูกาลในช่วงซีซั่นหน้าโดยกองหน้าจอมเก่าทีมชาติอุรุกวัยได้ตัดสินใจยกเลิกสัญญากับเกมิโอในบราซิลเพราะต้องการย้ายมาร่วมงานกับพวกเพื่อนเก่าเมื่อตอนที่ค้าแข่งอยู่ในสเปนโดยเฉพาะเมสซี่ในฐานะเพื่อนรักทั้งในและนอกสนามมาตั้งแต่ตอนที่ยืนล่าตาขายให้กับบาร์เซโลนาได้แบบถล่มทลายด้วยกันมาก่อนย้อนหลังกลับไปเมื่อปี2014โซเลสได้ขอบกเมืองลาลิโอพูเพื่อย้ายไปซบบาร์เซโลนาและเป็นจุดเริ่มต้นของสามประสานในแนวรุกที่ดีที่สุดในยุคนั้นซึ่งประกอบไปด้วย3กองหน้าจากดินแดนอเมริกาใต้ทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่เมสซี่โซเลสและเนย์มาร์ภายใต้ชื่อเรียกแบบเฉพาะตัวว่า MSN จากการนำอักษรตัวแรกของชื่อสกุลแต่ละคนมารวมกันนั่นเองโดยทั้ง3คนดังกล่าวได้ช่วยกันยิงประตูเพื่อช่วยให้ทีมยักษ์ใหญ่ของสเปนประสบความสำเร็จได้แบบล้นหลามซึ่งรวมถึงเมื่อตอนที่เข้าป้ายทริปเปิลแชมป์จากการกวาด3ถ้วยในช่วงฤดูกาล 2014-2015 หลายตั้งแต่แชมป์ลาลิก้าแชมป์โคปาเดเลรวมถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากนั้นเนย์มาร์ได้ย้ายไปซบปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2017โดยค่าตัวที่ยังคงเป็นสถิติแพงที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันแต่โซเลสกับเมสซี่มีความสนิทสนมกันมากกว่าเดิมเพราะจะต้องใช้ความเข้าขารู้ใจเพื่อช่วยกันล่าตาข่ายจึงมีภาพที่ทั้งคู่พาครอบครัวไปเที่ยวทะเลในช่วงพักร้อนด้วยกันอยู่บ่อยๆและยอดกองหน้าทั้งสองคนดังกล่าวเคยสร้างสถิติสุดโหดในช่วงฤดูกาล 2015-2016 เพราะสามารถยิงประตูจากการลงเล่นด้วยกันในทุกรายการได้มากถึง100ประตูเลยทีเดียวโดยแบ่งเป็นผลงานของเมสซี่41ประตูส่วนที่เหลือเป็นผลงานของโซเลสด้วยจำนวนมากถึง59ลูกนอกจากนี้ทั้งสองคนดังกล่าวยังสามารถทำแอสซิสต์จากการจ่ายบอลให้กันแบบไปมาเพื่อให้ยิงประตูได้แบบเป็นปีเป็นขุยเลยด้วยทำให้โซเลสได้ฝากผลงานยิงประตูในช่วงตลอดระยะเวลา6ปีที่ค้าแข่งให้กับบาร์เซโลนาได้มากถึง195ลูกแต่ต้องจำใจแยกทางกับเมสซี่เมื่อปี2020ในช่วงหลังจากที่ถูกบีบให้ย้ายไปซบแอตเลติโกมาดริดนั่นเองและถือเป็นจุดจบของ3ตำนานกองหน้าในนาม MSN ไปด้วยเลยเพราะหลังจากนั้นยอดกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาได้บุกเมืองลาบาซ่าทั้งน้ำตาในช่วงปี2021เพื่อย้ายไปซบปารีสแซงต์แชร์แมงในช่วงหลังหมดสัญญาแบบไม่มีค่าตัวแม้จะได้ยืนล่าตาข่ายร่วมกับเนย์มาร์อีกหนึ่งเพื่อนเก่าในแนวรุกอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้าขารู้ใจกันเหมือนตอนที่ประสานงานกับโซเลสมาก่อนและหลังจากที่ได้แยกย้ายกันไปตามทางของแต่ละคนตอนนี้โซเลสได้ย้ายตามมาเพื่อเตรียมร่วมงานกับพวกเพื่อนเก่าตั้งแต่ตอนสมัยที่ค้าแข่งกับบาร์ซ่าอีกครั้งโดยเฉพาะเมสซี่ในฐานะเพื่อนรักเพื่อจะได้ช่วยกันยืนล่าตาข่ายให้กับอินเตอร์ไมอามี่กันต่อไปส่วนแฟนบอลเตรียมรอดูทั้งคู่แผงฤทธิ์ในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ช่วงซีซั่นหน้าได้เลย